ที่เคารพครับกับผมนายแพทย์ประสงค์บูรพงศ์นครพนมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยขอกราบเรียนมาทางท่านประธานเรื่องปัญหาครูฝึกบินวิไลการบินนานาชาติหมายเลขนครพนมทำงานแล้วไม่รับการตอบค่าตอบแทนครับท่านประธานที่เคารพครับหมายเลขแข่งนี้เกิดจากการหลอมรวมของวิไลและหมายเลขหลายแห่งในนครพนมโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาลัยบรมราชชนนีนครพนมซึ่งเป็นตัวนำที่จะเกิดขึ้นในสมัยท่านประธานเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขนั่นแหละครับแล้วก็มีวิไลการบินนานาชาติเมื่อวันที่27สิงหาคมเนี่ยนะครับครูฝึกบินวิไลการบินนานาชาติได้มาพบกับผมแล้วก็ร้องเรียนว่าหลายเดือนแล้วไม่ได้รับเงินเดือนนะครับได้รับความเดือดร้อนมากซึ่งก็กล่าวกับผมว่าเขาได้ใช้เงินไปทำอะไรบ้างข้อหนึ่งมีการนำเงินของวิไลไปใช้คณะอื่นๆนะครับสองมีการตัดค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคเช่นค่าน้ำค่าไฟของแผนกเนี่ยสามมีตัดค่าประกันภัยเครื่องบินตัดค่าน้ำมันเครื่องบินตัดก็มาค่าของที่ของบุคลากรในหมายเลขทั้งนี้ผู้ที่ได้รับทุนฟลายโอแซดเมื่อเรียนจบแล้วเนี่ยเขาต้องมาทำงานแล้วก็ยังไม่มีสัญญายังไม่ได้รับเงินเดือนแล้วครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมขอเรียนเพื่อยังแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อได้ช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาลัยแห่งนี้นะครับมีปัญหาอย่างมากคือปัญหาของการบริหารบุคคลการบริหารวิชาการแล้วก็บริหารการเงินท่านประธานเชื่อไหมครับในการบริหารวิชาการเนี่ยสอนวิศวะมาแล้ว3ปีนะครับบอกเด็กว่าเรียนไม่ได้แล้วเพราะคณะนี้ไม่ได้อนุมัติให้ไปเรียนคณะอื่นแล้วจะให้ปริญญาไม่น่าแปลกมากนะครับหรือหลายๆอย่างเครื่องบินตกบ้างอะไรบ้างมีปัญหามากมายการบริหารบุคลากรคนดีๆมีชื่อเสียงอย่างเช่นคณบดีพยาบาลก็ถูกสอบสวนถึง3ครั้งถูกไล่ออกแต่เมื่อฟ้องศาลปกครองแล้วก็ให้เข้ามาใหม่เรื่องเหล่านี้กับผมขอฝากท่านประธานด้วยนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญที่สุดโดยเฉพาะยิ่งนโยบายของพรรคเสรีรวมไทยนั้นหยุดคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญขอฝากด้วยครับขอขอบคุณครับ